สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pull Up นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำแสงเทียมนะครับในโปรแกรม Photoshop นะครับผมสำหรับตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับยังไงก็ดีนะครับการทำแสงเทียมนะครับต้องมีจุดกำเนิดแสงนะครับในรูปภาพที่ผมนำมา3รูปในวันนี้ก็จะมีต้นกำเนิดแสงจากริมหน้าต่างทั้ง3ภาพเลยนะครับการทำแสงเทียมเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผมแล้วผมก็จะมาสอนรูปแบบอื่นๆในครั้งต่อไปนะครับส่วนครั้งนี้นะครับไปชมวิธีการทำกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในโปรแกรม Photoshop นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือหาภาพมานั่นเองพอเราได้รูปภาพแบบนี้แล้วเราก็มองหาต้นกำเนิดของแสงนะครับในรูปนี้ก็จะเป็นมุมหน้าต่างตรงฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับนี่คือต้นกำเนิดแสงของเรานะครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่าแสงมันจะเข้ามาจากช่วงนี้นะครับจากช่วงนี้เหมือนแบบว่าแสงมันตกกระทบลงมาสาดลงมาข้างล่างแบบนี้โอเควิธีการทำแสงเทียมนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเลยขั้นแรกนะครับให้เรา copy layer โดยการกด Ctrl J นะครับโอเคนะครับพอเราได้ copy รูปภาพขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากด Ctrl M นะครับเพื่อเป็นการปรับชาร์ปของรูปภาพนะครับเราจะทำให้สีของมันนะครับสีของรูปภาพนั้นมืดขึ้นนะครับเป็นแบบเงาแบบนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเคิร์ฟของตัวนี้เราจะทำเป็นประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆชอบสีที่มันแบบเข้มๆมากๆก็ทำเข้มๆมากๆก็ได้ผมจะเอาประมาณนี้นะครับนี่แล้วกันนะครับพอได้แบบนี้แล้วกดโอเคเลยครับทีนี้นะครับให้ไปคอนเวิร์ตตัวไฟล์รูปภาพของเรานะครับคลิกที่ฟิลเตอร์นะครับเลือก Convert to Smartฟิลเตอร์นะครับที่เราจำเป็นจะต้องคอนเวิร์ตมันนะครับเพื่อทำการแก้ไขจุดกำเนิดแสงของเราได้นะครับคือเราจะใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะครับถ้าเราไม่ทำการคอนเวิร์ตเราจะไม่สามารถแก้ไขตรงฟิลเตอร์ได้นะครับโอเคพอได้คอนเวิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาที่ฟิลเตอร์อีกครั้งนึงเลือกเบลอนะครับเลือกเรเดียนเบลอนะครับโอเคไปจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับให้เราปรับตรงมูสนะครับให้เป็น100เลยพอเราปรับตรงมูสเป็น100แล้วนะครับให้มาปรับตรงเบลอเมทัลนะครับให้เป็นแบบซูมนะครับทีนี้เราก็ทำการจัดแสงแฟร์ของเราเลยนะครับให้ไปจุดตรงกลางตรงนี้นะครับให้ไปที่ต้นกำเนิดแสงของเราต้นกำเนิดแสงของเราก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เรียบร้อยครับกดโอเคไปเลยครับนี่โปรแกรมมันก็จะทำการทำให้รูปภาพของเราเบลอเป็นแบบสไลด์แบบนี้นะครับนี่ทีนี้เราก็ได้ต้นกำเนิดแสงของเราลองมาแล้วที่ผมบอกว่ามันสามารถแก้ไขได้นะครับให้มาดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับนี่เราก็สามารถปรับตรงแกนแสงของเราได้นะครับเห็นไหมครับว่าแสงของเรามันพุ่งมาจากตรงนี้ทีนี้ตามที่ผมได้เลือกเลยนะครับมันก็จะแก้ไขได้โอเคพอเราได้ต้นกำเนิดแสงแบบนี้แล้วนะครับให้มาปรับตรงนี้นะครับให้เป็นโอเวอร์เลย์นี่ทีนี้เราก็เรียบร้อยครับได้แสงแบบนี้เฉดสีแบบนี้ถ้าเราอยากปรับโทนของสีนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับนี่ฟิลเตอร์โอเค
ทีนี้เราก็ได้แสงแบบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับการทำมันก็ง่ายๆแบบนี้เลยส่วนวิธีครีเอทให้มันสวยงามก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะครับเรานะครับสามารถปรับแต่งตรงสมาร์ทฟิลเตอร์ได้นะครับคือสามารถคลิกที่ตรงสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบลัชนะครับเพื่อมาลบตรงที่เราไม่อยากให้มันเบลอได้นะครับเช่นนี้ก็ตรงนี้นะครับเราก็จะได้รายละเอียดของตรงฉากหลังของตรงนี้ได้แล้วนะครับโอเคสำหรับรูปภาพนี้ก็ทำง่ายๆแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูอีก2รูปภาพดีกว่านะครับนี่คือรูปนี้กับรูปนี้ที่ผมจะทำหลักการก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า2รูปนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบ speed time ให้ดูนะครับทีนี้ผมก็ได้ทำเสร็จทั้ง3รูปแล้วก็จะมีตัวอย่างแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับผมยังไงก็ดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับมาทุกจันทร์พุธศุกร์นะครับผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย